This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้เราชวนคนที่ตั้งใจจะเป็นสว.คุณภาพที่สุดก็ยอมรับสัจธรรมว่าว่าดันว่าคนมีจริงใครไม่บอกคือจะบอกว่าที่กกต.บอกว่าต้องดีเด่นดังไม่มีพรรคไม่มีพวกอ่ะมีพวกไม่จริง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 ต้องมีพรรคต้องมีพวกตอนสมัครพรรคไม่ใช่ไม่รู้หรือรู้แต่อยากลองไอ้เรื่องมีพรรคมีพวกเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าถ้าพอใครถามว่าอยู่สายไหนเนี่ยเพื่อไทยหรือก้าวไกลที่บอกไม่มีทุกคนจะถามอุ้ยถ้าคุณไม่มาสายไหนไม่เพื่อไทยก้าวไกลคุณไม่ได้หรอกแล้วบอกใช่ไหมครับใช่ทุกคนบอกว่าคุณอิสระนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอิสระจริงๆนี่ไม่ได้แล้วทำไมถึงตัดสินใจทางงานก็มันก็มั่นใจแบบของเราอะนะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจว่าเราก็มั่นใจว่าคือก็เขาบอกว่าดูโปรไฟล์แล้วเราก็เป็นคนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยน่าชื่อเสียงก็ขนาดนี้อย่างน้อยเขาก็น่าจะดูความสามารถบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นคนที่ได้เขาไม่ดูไม่ดูเขาไม่ดูเลยไอ้สว.3เนี่ยไม่ดูเลยผมดูคนที่เซ็นรับรองคุณตาไปสมัครคุณดำรงพุทธตาเราเชิญมาใช่ไหมเดี๋ยวไม่แต่คนที่เขาโหวตเขาไม่รู้นี่ว่าใครรับรองเขารู้หรือเปล่าเขาไม่ดูเขาไม่ดูคนที่เขาโหวตแฟนเป็นใครเขาอาจจะไม่รู้ซ้ำเลยรู้ใช่ใช่ไม่รู้เขาไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาได้รับคำสั่งมาว่าให้โหวตหรือว่าคนอย่างคนเนี้ยที่บอกว่ารวมคะแนนมาเนี่ยคนที่รวมคะแนนมาเลือกเขาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องเลือกเบอร์อะไรแต่คนนี้ตั้งมั่นใจว่าเขารวมคะแนนเองแล้วก็วันที่ตั้งเจอเขารอบก็ต้องไปเปิดเผยเนี่ยเห็นหน้านะไม่เห็นแต่อันนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วนะเป็นข้อมูลเปิดเผยในเว็บไซต์ในเว็บไซต์กกต.อยู่แล้วตกลงวันนี้แขกพิเศษของสมมติว่าครับคือนรกรติยายนจะเรียกว่าสวสอบตกได้ไหมสวสอบตกหน่วยกล้าค่ะเอาจริงๆคุณใครนะแกผมลงสวเอาจริงผมยุ่งด้วยอ่ะยุ่งไม่กล้าพอผมไม่กล้านี่เขาไม่กล้าเขาปอดผมบอกโจต้ายังกล้าเลยต้าเนี่ยโจคุณไม่กล้าเพราะอะไรเขากล้าเพราะอะไรนะแยกสิง่ายๆนะผมเป็นคนดูแล้วอ่ะคือใจไม่ได้นะแต่ว่าดูที่อยากลงไปลองนะค่ะยังไงมันต้องมีพวกมันคือมันต้องมีพวกนะไอ้เพื่อนนี่เรื่องแต่พวกต้องมีอ่ะต้องรู้สึกไม่มีพวกเลยไม่มีพวกคุณเป็นคนที่ไม่มีพวกเลยคือชีวิตนี้เพื่อนพอมีค่ะอย่างน้อยนารกรอาจจะเลือกผมก็ได้แต่พวกอ่ะเวลาโหวตมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนกับต่างกันยังไงต่างกันยังไงเพื่อนกับพวกเราต้องถามคนนี้พวกเนี่ยมันรวมกันมามันจับกันมาจะว่าแบบเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่พูดถึงเราไม่รู้แต่ว่ามันจับกลุ่มกันมาซึ่งพอคำว่าพวกแล้วเนี่ยมันไม่ดูแล้วล่ะว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งไหมไม่แต่ถ้าคุณเป็นพวกเรายังไงเราก็เอาคุณไว้ก่อนแต่ถ้าคุณไม่ใช่พวกเราคุณเป็นพวกนอกคอกอะไรอย่างเงี้ยนอกยังไงคุณจะดีจะเด่นจะดังยังไงไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละไม่สนละไม่สนละประเทศชาติจะได้คนมีคุณภาพหรือไปไม่สนละก็จะเอาแต่พวกอย่างเดียวคำว่าพวกเนี่ยมันมาถึงคำว่าพรรคด้วยหรือเปล่าพรรคกับพวกอะไรมีผลกว่าครั้งนี้ครั้งนี้นี่พรรคอยู่ข้างบนพรรคพวกอาจจะชัดหน่อยแตกมาจากพรรคคิดว่านะคิดว่าแต่พรรคนี่เอ่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะผิดกฎหมายใช่ไหมผิดกฎหมายใช่เขาก็จะไม่พูดถึงพรรคผิดกฎหมายถ้าหาความเชื่อมโยงได้จริงๆว่าพวกนี้มาจากพรรคนี้พรรคก็ผิดพรรคแน่ใช่สิแต่ว่าเขาที่สีนั้นสีนี้เขาพูดกันมาเนี่ยเขาก็พูดกันรู้กันอยู่ค่ะฉะนั้นคุณไม่กล้าเพราะคุณไม่มีผมปอดแหกแต่ว่าแล้วก็ต้าเนี่ยเพราะไม่กล้าเนื้อกล้าจริงเนื้อกล้าเพราะอะไร
กล้าเนี่ยตอนนั้นก็มั่นใจว่าฟังเลขากกต.ค่ะสแสวงบุญมีเชื่อเลขาเชื่อเลขาพี่แหวงบุญมีพี่แหวงบุญมีบอกว่าไม่ต้องหาเสียงใช่ป่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องพูดเลยคุณสมบัติคุณดูแต่ประวัติคุณดีเด่นดังไม่ต้องสนใจเราก็เฮ้ยเราก็มีดีเหมือนกันเราก็เด่นของเรามีเราก็มีครบใช่ไหมเราก็เชื่อเขาสิเลขากกต.พูดนะพี่จะไม่เชื่อเหรอไม่ใช่พี่แหวงไม่ใช่พี่แหวงไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองและอีกอย่างนึงคือว่าอยากจะไปดูเหมือนกันว่ามาเดี่ยวเนี่ยไม่มีพรรคเนี่ยไม่มีพวกเนี่ยมีแต่เพื่อนมันจะหลุดรอดเข้าไปได้ไหมอยากจะท้าเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ได้ได้เข้ารอบแรกเลยได้เข้ารอบอำเภออุ้ยรอบอำเภอนี่ก็ไม่ใช่เข้าง่ายนะคะจับสลากมันนะคะจับสลากมาวันนี้ต้องรอกันจับสลากมาดีเด่นดังระดับนี้จับสลากนะคะระดับประเทศนี้ก็ต้องจับสลากจับสลากเพราะอะไรมันเท่ากันเหรอคะแนนจับสลากเพราะว่าคะแนนเท่ากันแล้วก็เป็นคะแนนส่วนน้อยที่เท่ากันนะคะก็คือคนที่จับรอบแรกรอบอำเภอเนี่ยอำเภอเมืองมี12คน12คนคือเราก็ต้องศึกษาจากสว.3นะเหมือนที่กกต.เขาบอกให้ศึกษาสว.3ตอนศึกษาแล้วก็คืออะไรอันนี้คือประวัติแนะนำตัวประวัติที่เขาบอก5บรรทัดห้าบรรทัดนั่นแหละห้ามเกียรติเคิร์นห้าบรรทัดเราก็ศึกษาแล้วเราก็ในขณะที่ศึกษาเนี่ยจับกลุ่มได้2กลุ่มเลยว่าเอ้ยกลุ่มนี้นี่มาจากนี่สายนี้อ๋ออันนี้ต้องกลุ่มนี้แน่เลยอันนี้เดาไว้นะเดาไว้อีกกลุ่มนึง3คนมีอิสระจริงๆอ่ะน่าจะ3 3ก็คือมีเรา1ละแล้วก็มีอีก2คนแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครพอวันรอบอำเภอคะแนนออกมาอย่างนั้นจริงๆค่ะกลุ่มนึง6กลุ่มนึง3แล้วก็เราเนี่ยก็ได้แค่3คะแนนก็คือคะแนนกลุ่มอิสระจริงๆอิสระค่ะอย่างนั้นจริงๆแล้วปรากฏว่ามันก็มีคนที่ได้3คะแนน3คนจะเอา2คน3นี่เราช่วยเราโหวตซึ่งกันแล้วกันไหมอิสระไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยไม่คุยกันไม่คุยกันนี่เสียงมากนะเนี่ยเสียงมากเลยนะเรียกว่าไปแต้วด่านหน้าเลยนะใช่ๆไม่ได้คุยกับใครค่ะก็ถือว่าไปแล้วแต่พอเห็นผลมันนั้นออกมาแล้วพอไปถึงรอบไข่แล้วก็หลุดเข้าไปแบบว่าฉิดเฉดชิวเหมือนกันวันนั้นนะคะคุณสุริชัยคุณวิสุทธ์คะกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านแบบว่าแบบหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็คิดว่ารอบจังหวัดจะไม่ไปแล้วนะทำไมล่ะเพราะเห็นแล้วไงคะเห็นแล้วว่าเขาจับกลุ่มกันมาก็ยากละเห็นว่าเขาหัวกันมาเขารวมกลุ่มกันมาเรารู้สึกว่าเราไปเราก็เสียเวลาแต่ก็ไปเราก็ไปก็คิดว่าไหนๆแล้วจากระดับอำเภอไปจังหวัดมันยากขึ้นยังไงมันยากขึ้นก็คือคนมันเยอะขึ้นมันมาจากอำเภออื่นๆด้วยเราไม่รู้จักใครเลยยิ่งไม่รู้จักใครเลยมาจากอำเภออื่นๆด้วยยิ่งดูแล้วก็มันก็ยิ่งยากขึ้นสองคือว่าเรายิ่งไม่รู้จะคุยกับใครแล้วตอนนี้แล้วก็ช่วงนั้นเราก็มีงานที่ต่างจังหวัดด้วยกลับมากรุงเทพต้องบินไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งไม่มีเวลาใช่ไปน่านไปเชียงใหม่ไปสุราษฎร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปแล้วถ้าเราเจอแบบนั้นอีกที่เขาจับกันมาอีกอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วมันเสียเวลาเรารู้สึกมันเสียเวลาแต่ก็ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ไปแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็จับกันมาได้กี่คะแนนได้3คะแนนก็เหมือนกันก็เป็นคะแนนของเราหนึ่งก่อนได้อีก2ต้องเสมอไปใช่ไหม3คะแนนแล้วแต่ว่ารอบนี้มันตรงที่ไม่มีโอกาสจับสลากด้วยอ๋อหมดสิ้นเลยหมดสิ้นเพราะว่าคนอื่นเขาได้6คะแนนกันไป2คน5คะแนน4คะแนนจับสลากก็ยังไม่มีโอกาสถ้าถามว่าเสียใจตรงไหนเสียใจตรงไม่มีโอกาสได้สู้ไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้สู้ค่ะวันนี้เรามานั่งชวนคุยไงเราก็เลยมองข้ามช็อตใหญ่นะสมมติว่าไทยไม่ต้องมีสว.ถ้าไม่ต้องมีสว.มีประโยชน์อะไรไม่มีสว.ต้องถามผู้ที่ลงสมัครว่าคาดอะไรกับการลงสว.สว.เดี๋ยวสิสว.ใหม่เนี่ยมีหน้าที่อะไรก่อนไม่จำเป็นต้องมีได้ไหมหรือว่ามีแล้วมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรสว.ชุดใหม่เนี่ยที่กำลังจะเลือกระดับประเทศวันที่26ครับวันพุธยังไงทำไมเขาเป็นวันพุธอ่ะไม่มีวันอาทิตย์เขาอธิบายป่ะ
เขานับ10วันหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเขาสิบวันหลังจากที่โหวตจังหวัดใช่ไหมครับเขานับมาแล้วก็ไอ้จะอำเภอจังหวัดก็10อ่ะอันนั้น7วันเจ็ดวันอ๋อเจ็ดแล้วก็10เพื่อมีเวลาให้คิดอย่างนั้นเหรอคิดว่านะฮะแต่คิดว่าอาจจะแบบมันต้องมีคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพราะมันมากรุงเทพหมดนะเราไม่รู้แต่ว่าปกติมันต้องเป็นอาทิตย์นะแต่เนื่องจากไม่ใช่เลือกตั้งทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องหยุดมาโหวตนี่คนที่ติดเขาต้องมาอยู่แล้วนี่ได้ค่ะค่ะอันนี้สวชุดใหม่ความจำเป็นบทบาทเขามันจะเสริมประชาธิปไตยไม่เสริมยังไงใช่ไหมเสริมประชาธิปไตยเนี่ยถ้าดูจากแนวโน้มที่เราเห็นการเลือกแหละเลือกแบบจับกลุ่มกันมาพวกใครก็เราก็เห็นแล้วพวกใครนะไม่เสริมประชาธิปไตยหรอกค่ะแต่จะต้องมีต้องมีเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยจะต้องมีเสียงสว1ใน3ใช่มั้ยคะ67คนก็จะเลือกแก้รัฐธรรมนูญนี่แน่นอนจะแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละจะคือจะมีหรือไม่มีสวก็ต้องมีสวชุดนี้ก่อนยังไงก็ต้องมีก่อนนะคะก็คิดว่าเสริมประชาธิปไตยไม่แต่ถ้าจะให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญแบบที่พวกเราคิดว่าเราจะอยู่กันแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันคงประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้เนี่ยแต่ว่าคุณตั้งก็คิดว่าได้เข้าไปก็จะเข้าไปขอเป็นอย่างน้อยก็1ใน60 63ใช่มั้ยแน่มั่นใจอยู่แล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมั่นใจว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญและถ้ามีโอกาสได้เลือกองค์กรอิสระก็ต้องเลือกจากทัศนคติจากแนวความคิดจากประสบการณ์ของคนคนนั้นจริงๆนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนั้นน่ะคิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าเราจะไปถ้าแก้รัฐธรรมนูญเราจะยกเลิกสว.ยกเลิกสภาเดียวคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยไปเป็นคนที่เข้าไปรื้อเท่านั้นแหละไปถอนคิดไว้อยู่แล้วแก้เอาเรื่องนี้แล้วเขารู้ความคิดเราก็ไม่รู้สมัยนี้เหรอครับรู้แล้วว่าจะยังไงรู้ว่ากี้อย่างนี้เลยไม่ให้เป็นโอ้แต่นี่คือไอเดียว่าเราเป็นสว.เพื่อจะเลิกสว.ครับเขาเรียกว่า self destruct คือทำลายตัวเองทำลายตัวเองเพราะว่าต้องมองว่าการที่เราก็ไปอ่านประวัติศาสตร์เนาะรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่จำเป็นต้องมีสว.นะคะคือบอกว่าสว.ตอนนั้นน่ะเหมือนกับแบบเป็นสภาพี่เลี้ยงคือถ้าย้อนกลับไป 7-80 ปีก่อนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีการศึกษาแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยมันยังเข้าไม่ถึงคนมากมายถูกไหมคะยังไม่มีข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องมีสภาพี่เลี้ยงก็คือคนที่เป็นข้าราชการคนที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสภาพี่เลี้ยงสำหรับสภาผู้แทนราษฎรยุคแรกๆเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่พอมันผ่านมาเนี่ยส.ส.ก็มีคุณภาพมากขึ้นส.ส.ก็มีข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเราดูอย่างง่ายๆการอภิปรายในสภาหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าส.ส.แต่ละคนที่อภิปรายนี่ก็มีความรู้ใช่ไหมคะเยอะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพี่เลี้ยงเนี่ยไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วและยิ่งถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราเห็นแค่เราเข้าไปดูในสนาม2รอบเราเห็นการจัดตั้งกันมาเราเห็นการหัวกันมาแบบนี้นะยิ่งไม่มีประโยชน์ใหญ่เลยค่ะถูกปะเพราะว่าถ้าเขาทำถึงขนาดว่าจัดตั้งกันมาทั้งระดับอำเภอจังหวัดไปถึงประเทศถ้าเขาลงทุนขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาแน่นอนไอตอนเริ่มต้นจากทุ่งเริ่มต้นนะต้องสภาพี่เลี้ยงนะแต่ว่าจากการที่ลงไปแข่งขันสว.เนี่ยมีคนเลี้ยงเลี้ยงคนที่เราจัดตั้งกันมาเนี่ยคือเราไม่เห็นว่าเขามันไม่มีหลักฐานหรอกใช่มันไม่มีหลักฐานมันมีหลักฐานได้มันไม่มีหลักฐานแต่ว่ามันจะเชื่อว่าสมัยเลือกตั้งส.ส.ทั้งตำบลเนี่ยซื้อได้ยังไม่มีหลักฐานเลยอันนี้ไม่กี่คนเองกลางสองทีก็แต่ว่าอย่างนี้ค่ะถึงไม่มีหลักฐานนะแต่ว่ามันมีร่องรอยมันมีร่องรอยค่ะซึ่งเราเห็นเอาแบบว่าเอาสิ่งที่เราสัมผัสจริงๆอย่างกลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนและนักเขียนกลุ่มที่ตะลงกลุ่ม18อำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนที่บอกว่านั่งดูสว3ที่มี12คนลงนะในอำเภอเมืองเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งเขาเป็นสื่อในเชียงใหม่เขาก็มากระซิบบอกตะว่าตะ
คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะพี่เห็นแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยไปรวมคนก็ไปรวบรวมคนนี่ๆๆได้ประมาณ 4-5 คนแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยรวมเสียงไปให้ใครคือรู้ว่าเขารวมเสียงแล้วเราไม่ใครรู้เราเห็นเขาละเราเห็นแล้วอ๋อเขารวมกันมา4คนละแล้วพอวันเลือกจริงๆเราเห็นคนคนนึงมาที่ลงแล้วเขาก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาจากกรุงเทพด้วยกันแล้ววันนั้นเขาบอกเราเองว่าคนนี้เนี่ยมาเลือกพี่ลงมามาเลือกพี่ก็แสดงว่าเขารวมกันได้6คนละซึ่งมันเป็นคนที่เราสงสัยว่ามาสมัครทำไมบ้านก็ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองบ้านอยู่อำเภออื่นด้วยที่เขารวมกันมาเนี่ยเขาอยู่อำเภออันนี้ไงมันเห็นชัดเลยว่ามันมีร่องรอยการรวมกันมานี่เราไม่ได้กล่าวหาเขาเลยนะเขาจะมีโอนเอออะไรเราไม่รู้แต่มีร่องรอยว่าเขารวมกันมานั่นแหละค่ะอันนี้คือลงประสบการณ์เห็นจริงแล้วก็มันก็เห็นตรงคะแนนที่ออกมาคะแนนที่ออกมาคือมันก็เขาก็อยู่กันในนั้น อย่างเงี้ยแหละค่ะแค่เฉพาะอำเภอเนี่ยอาจจะยังเล็กเป็นแผนเล็กถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยอาจจะแผนระดับชาติลงมาถึงระดับอำเภอหรือเปล่าเข้าใจไหมคือเขาจะต้องอ๋อระดับชาติสั่งการลงไปนี่ใช่ไหมมันต้องวางอย่างมันไม่ใช่แข่งระดับอำเภอขึ้นจังหวัดประเทศหรอกมันต้องเป็นแผนใหญ่ที่ว่าถ้าฉันเนี่ยจะมีอิทธิพลในสวเนี่ยฉันต้องมีกี่คนแล้วก็ฉันจะสามารถได้มาเท่าไหร่แล้วได้มาเท่าไหร่ต้องระดับอำเภอไปจัดตั้งยังไงไปจัดยังไงผมว่าคนที่เขาวางแผนนี่เขาไม่ได้คิดแค่ระดับอำเภอเขาต้องคิดภาพใหญ่เลยว่าแล้วเขาคิดปลายทาง200คนมาจากไหนด้วยไม่ใช่คิดว่าตรงนี้ได้สัก3คนบวกกันนั้นแล้วนี้ฉะนั้นมีแน่นอนเรื่องการจัดตั้งเพราะว่านี่คืออำนาจที่เขาจะตั้งองค์กรอิสระปปช.ศาลรัฐธรรมนูญ อสทช.ศาลปกครองทั้งนั้นเลยค่ะแล้วต้องอาศัยเขาแก้รัฐหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญด้วยอำนาจต่อรองอยู่ที่เขาด้วยแล้วร่องรอยที่ตาเห็นชัดอีกอย่างนึงนะคะคือเอ๊ะพอเราเห็นอันระดับอำเภอเมืองนะพอผ่านไปแล้วก็มองระดับจังหวัดคนมันเยอะขึ้นมี22คนเฉพาะกลุ่มสื่อสารมวลชนนักเขียนเนี่ย22คนเราก็เอ๊ะเขาจับกลุ่มแต่เรามองในสว3เราคิดว่ามี3กลุ่มเราจัดเรามองนะเราก็มองตอนนี้เราเป็นนักยุทธศาสตร์เรามองแล้วนักข่าวเป็นนักยุทธศาสตร์เจอด้วยตัวเองใช่ๆเจอด้วยตัวเองแล้วก็น่าจะมี3กลุ่มแล้วถึงเวลานะถึงเวลาเนี่ยผลที่ออกมานะอันนี้ผลออกมาเนี่ยคือ2คนของเชียงใหม่ที่หลุดมาระดับประเทศปรากฏว่าที่ตั้งเจอคือเขาเลือกกันเองค่ะซึ่งอีกคนนึงมาจากอำเภอเมืองอีกคนนึงมาจากอีกอำเภอหนึ่งแสดงว่าเขาวางกันมาแล้วเห็นไหมเนี่ยถึงว่าเฮ้ยเขาวางกันมาระดับอำเภออื่นๆเลยอ่ะเขาเลือกกันเองเพราะถ้าเห็นเราเห็นพอนับคะแนนมานับคะแนนนะทุกใบเรารู้เลยว่าใครเลือกใครตอนนับนี่เห็นเลยเหรอเห็นคือว่าเขาก็พอถึงเวลามันพับอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะคลี่ออกมาแล้วก็อย่างนี้แสดงว่าเราเห็นเลยว่าใครเบอร์ได้ใครเบอร์หนึ่งเบอร์นี้สมมติว่าต้าเบอร์หนึ่งต้าโบสถ์ให้เบอร์สองมันก็รู้แล้วว่าเบอร์หนึ่งเขาอ่านเลยใช่ไหมเบอร์หนึ่งผมต้องโชว์ไม่คือสมมติหนึ่งกับสองอย่างเงี้ยเราจำได้นี่ค่ะว่าใครเบอร์อะไรเราจำได้ก่อนเราจำไปก่อนแล้วเขาไม่ได้บอกว่าใครโหวตให้ใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นเลยว่าคนที่หลุดเข้าไปเนี่ยเขาโหวตให้กันเองแล้วก็เลยอ๋อเราเลยอ๋อเลยนะอ๋อเราแพ้แน่ๆเราไปแล้วที่แหวนพูดเนี่ยพี่แหวนพูดนี่แหละพี่แหวนทำไมพูดไม่จริงหูตาสว่างเลยใช่ค่ะใช่แล้วที่เขาเปลี่ยนไอ้กฎกติกาว่าหาบ้านท่านแนะนำไม่ได้แล้วตะหลังแนะนำได้เนี่ยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าคนก็กลัวกันไปหมดแล้วค่ะเพราะเขาขู่นี่เหมือนงูเห่าเลยเนาะโอ้โหใช่ใช่ใช่คนก็กลัวไปหมดแล้วและก็อีกอย่างนึงก็คือว่าที่ไม่ได้ช่วยอะไรคือไอ้ที่บอกว่าสว3ใบแนะนำตัวไม่มีความหมายอะไรค่ะเขาไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูเลยไม่ได้อ่านเลยไม่ได้ดูประวัติไม่ได้ดูโปรไฟล์หรอกค่ะดูแค่ว่าได้รับคำสั่งว่าให้มาเขียนคะแนนเบอร์ไหนไม่ได้รับถึงมีโพยออกมาไงมีโพยออกมาว่าถ้าเข้ารอบไขว้แล้วว่าต้องให้เลือกเบอร์อะไรใช่ไหมโพยใช่ไหมโพยนี่มีทั้งหมดเลยเขาไปส่งกันที่ห้องน้ำใช่นี่ถ้าผมฟังเพื่อนที่ไปสมัครนะค่ะบอกเลยรอบไขว้เขายึดโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะยึดโทรศัพท์ห้ามสื่อสารนะยึดทุกรอบตั้งแต่แรกแต่เขาบอกว่าระหว่างผู้สมัครจะปวดฉี่บ่อยเข้าห้องน้ำ
ข้าห้องน้ำแล้วมีผู้ช่วยหาเสียงผู้สังเกตการณ์ค่ะทำหน้าที่กกต.เขาตามไปเข้าห้องน้ำจริงป่ะกกต.ตามแต่ว่ากกต.ก็ส่งหน้าห้องน้ำอ๋อไม่ได้เข้าไปได้ไม่ได้เข้าพวกบางแห่งเล่นรอดระหว่างเนี่ยแน่นอนผู้ช่วยถ้าไม่เข้าไปไม่จะรู้ได้ไงว่าเป็นแย่ส่งอะไรกันนะไม่รู้ล่ะใช่ใช่แต่ว่ากกต.นี่แหละจัดการเลือกตั้งแบบเอื้อประโยชน์ให้มีการหัวเลยนะคะอย่างในรอบจังหวัดเนี่ยมันนี่พูดถึงที่ไหนบางแห่งใช่ไหมบางแห่งที่แหวนเครื่องที่เราเห็นแล้วค่ะที่เราเห็นที่นะคะอย่างเงี้ยมีห้องน้ำ3ห้องห้องน้ำใหญ่ๆ3ห้องซึ่งถ้ากกต.กระจายไปเนี่ยมันก็จะแบบไม่รู้ว่าใครไปเข้าห้องน้ำเนี่ยการจะส่งโพยมันก็อาจจะยากแต่กกต.กลับรวมให้ทุกคนต้องไปเข้าห้องน้ำเดียวกันปิดห้องน้ำอื่นซะมันก็ไปส่งโพยกันได้ค่ะนั่นแหละเขาไม่ได้ตั้งใจห้องน้ำนี่แหละนั่นแหละเขาไม่ได้ตั้งใจเอื้อเขาคิดว่าเขาบริหารได้ง่ายกว่าไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จะคิดแบบว่าไม่ได้กกต.คิดจะไม่ทันกลยุทธ์มาขนาดนี้เลยแล้วผู้หญิงผู้ชายแยกห้องกันเป็นปกติฉะนั้นแจกโพยผู้หญิงแจกผู้ชายก็ไม่ได้ผู้ชายแจกผู้หญิงก็ไม่ได้สิโพยเนี่ยใช่ค่ะใช่เอาละท่านคุณต้าเห็นว่าโอเคเราเข้าใจมันอาจจะเข้าใจเหมือนกันเนาะหลายคนเชื่อว่ามีการล็อกมีการหัวมีการบล็อกกันเรียบร้อยแล้วค่ะสวชุดนี้หน้าตาจะเป็นยังไงไม่แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องสวชุดนี้สมมติว่ากติกาเขาเปิดกว้างกว่านี้ให้มีการแนะนำตัวได้แถลงนโยบายได้จะดีกว่านี้ไหมถ้าย้อนกลับไปได้นะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาจะเลือกตัวแทนของประชาชนเนี่ยมันต้องมีการแถลงนโยบายว่าแนวคิดเป็นยังไงจะเข้าไปทำอะไรนี่เขาไม่ให้แถลงอะไรเลยเนี่ยสมมติว่าย้อนกลับไปได้เนี่ยและมีการแถลงได้สัมภาษณ์ได้ทกมีดีเบตได้เนี่ยจะดีกว่านี้ไหมผลแต่ว่าผลมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ผลนี่ผลไม่แน่แต่ประชาชนจะตั้งคำถามดังกว่านี้ประชาชนจะตั้งคำถามเสียงดังกว่านี้ว่าเอ้าก็เห็นอยู่นี่ว่ามีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมถึงหลุดออกไปได้ทำไมตกไปได้มันจะทำให้ประชาชนสงสัยและทำให้ประชาชนเนี่ยสนใจข่าวสารหรือว่าความเคลื่อนไหวตั้งคำถามมากขึ้นไงแต่ตอนนี้ประชาชนบางคนก็ไม่ประชาชนไม่เกี่ยวนะตุกกันข้างนอกไม่เกี่ยวเลยประชาชนไม่มีคือวันนั้นพอเสร็จแล้วตั้งกลับมากรุงเทพเนี่ยพอตั้งบอกว่าเพิ่งกลับมาเนี่ยทำไมหนูไม่ได้ไปเลือกคะประชาชนยังไม่รู้เลยขนาดที่มีข่าวแบบนี้แล้วอ่ะผมย้อนไปปี43มาถ้าจำไม่ผิดไอ้นั้นมีการเลือกสวที่มาจากการเลือกตั้งห้ามหาเสียงแต่แนะนำตัวได้ไอ้นั้นยังมีการบอกนะว่าจะทำอะไรคิดยังไงอันนั้นคือแจกประชาชนรู้นำบัตรแจกไอ้ผมยังได้รับเยอะเลยตอนนั้นน่ะอย่างที่เรารู้นโยบายเขาแต่ว่าคราวนี้ไม่มีแล้วคราวนี้นโยบายไม่สำคัญด้วยซ้ำไปไม่แคร์ด้วยซ้ำไปไม่แคร์ด้วยคุณคิดยังไงแล้วที่ไอ้ลอก็ดีคณะอะไรก้าวหน้าเนี่ยรณรงค์ช่วงนั้นช่วยอะไรไหมคณะก้าวหน้าที่รณรงค์เนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้ฝ่ายที่เขารวมคนยิ่งเข้มแข็งขึ้นยิ่งเขาก็คิดว่าคณะก้าวหน้ารณรงค์แบบนี้เขาก็ทำบ้างได้ไงใช่ปะเขาก็เอาคนของเขาไปเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขารวมคนจริงๆเขารวมคนได้ไงเพราะฉะนั้นคือถ้าจะพูดถึงเนี่ยการรณรงค์เนี่ยทางฝ่ายไอลอเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาล้มเหลวกับการเขาคิดว่าได้เยอะกว่านี้นะเขาบอกว่าเข้ามาสมัครเขาคิดว่าเป็นแสนนะที่สมัครเขาก็คาดการผิดเพราะตอนแรกเขาบอกเขาพยายามให้คนมาสมัครมากที่สุดกระจายกว้างที่สุดแต่แล้วมันก็ได้แค่นี้แหละแล้วทำไมเขาถึงล้มเหลวก็คือข่าวที่กกต.ออกไปก่อนว่าถ้าใครทำผิดจะต้องถูกติดคุกใช่ไหมมีความผิดตลอดไงแต่ว่ามันขู่เกินไปขู่เกินไปเหมือนกกต.ไม่ไว้ใจผู้สมัครสักคนเลยตอนที่กะตัดสินใจสมัครเนี่ยโอเคต้องจากอย่างทำหน้าที่สว.เนี่ยไอ้จุดอย่างเงี้ยมีส่วนให้ตะคิดลงไหมใช่ไหมขอเป็นหนึ่งในกรรมการสว.อิสระที่แบบลงไปทำหน้าที่เนี่ยคือต้าคิดว่าถ้าต้ามีโอกาสได้พูดต้าจะรณรงค์แบบนี้ไงแต่พอกกต.ออกกฎห้ามมันก็เลยทำให้เราพูดอะไรไม่ได้มั
ราจะพูดอะไรก็จะถูกห้ามว่าอย่าพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะถูกร้องภายหลังเราก็เลยอยู่เงียบๆไม่ได้ประกาศว่าเราจะเป็นสว.อิสระเราจะเข้าไปตรวจสอบขออ้างถึงคุณดำรงพุทธานคุณดำรงพุทธานนี่เป็นทั้งสว.ที่มาจากการแต่งตั้งเป็นทั้งสว.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะคุณดำรงก็บอกว่าผมไม่อยากให้คุณได้เข้าไปคุณจะได้ทำเหมือนที่ผมเคยทำคือตอนที่คุณดำรงทำคุณดำรงเป็นสื่อใช่ป่ะเวลามีข้อมูลอะไรทั้งด้านที่ดีก็ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถ้ามีด้านที่ไม่ชอบมาพากลก็ออกมาบอกให้ประชาชนได้รับรู้คุณดำรงก็เหมือนจะมอบภารกิจนี้ให้แก่ตาแล้วว่าให้ทำแบบนี้ว่าเราเนี่ยด้วยความเราต้องใช้ความเป็นสื่อใช้ทักษะในการสื่อสารของเราเนี่ยให้ประชาชนได้รู้ว่าเขางุบงิบทำอะไรกันนะเราจะได้บอกอะไรนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไปทำสิ่งที่เราตั้งใจในฐานะของความเป็นสว.อิสระจริงๆก็มีคนชวนเข้ากลุ่มนะจริงๆก็มีคนชวนเข้าพวกมีค่ะแล้วยังไงเราตอบว่าไม่ค่ะเราไม่เราบอกว่าไม่ค่ะเราบอกว่าที่เรามาสมัครสว.เพราะระเบียบนี่ที่กฎก็คือว่าห้ามสังกัดพรรคการเมืองห้ามมีกลุ่มห้ามมีพวกพ้องห้ามมีการโน้มน้าวนี่คือสิ่งที่เราต้องการไงเราต้องการเป็นอิสระเราต้องการแสดงความคิดของตัวเองเราไม่ต้องการมีพรรคมีพวกใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นอิสระเลยได้เป็นอิสระคืออิสระไปเลยได้มาสมมติว่าเลยไปเลยเป็นอิสระมากแต่เราว่าดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปเป็นพวกเขาเพื่อหวังจะไปเป็นสว.เสียหายเสียหายสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็สั่งเราได้นะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไปพวกเขาแล้วนี่แล้วก็พอเข้าไปแล้วเราไม่มีทางเลือกว่าคุณมาต้องมาอยู่กลุ่มนี้ไม่งั้นคุณก็จะโดนครับไร้ความหมายนะมันก็กลายเป็นอยู่ในบรรยากาศแบบการเมืองแบบเก่าครับมีบ้านใหญ่มีพรรคพวกมีกลุ่มนี้แล้วจะเสียคนไปเลยนะใช่ใช่จะเสียผู้เสียคนไปเลยนะสื่อเสริมความเป็นอิสระสื่อสารก็หายไปเลยนะเพราะว่าเราต้องอยู่รอดแล้วไงใช่ค่ะแล้วมาอยู่กลุ่มนี้เราโดดเดี่ยวนะแล้วเขามีวิธีกดดันคุณอ่ะใช่ถ้าคุณไม่อยู่กับเขาเนี่ยคุณแย่แน่ๆแล้วทำนองนั้นอันไหนๆก็ฝากประสบการณ์มาเนี่ยบอกกกต.อยากมีอะไรบอกกกต.มั้ยกกต.เฮียพี่แหวงพี่แหวงเอาเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเขาเรียกอะไรเลือกกันเองเลือกกันเองเรียกไม่ค่อยถูกเลยใช่ไหมคือจากเอาละอย่างนี้รอบประเทศที่มาถึงเนี่ยคือถ้ากกต.มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือในรอบประเทศนะคะวันที่26เนี่ยใช่ค่ะอยากให้กกต.เข้มงวดเรื่องเข้มงวดกับการแจกโพยเข้มงวดกับการมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยสั่งให้ลงให้ใครคือตอนนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้ตาแล้วนะคะว่ามีคนที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี้ยที่เพิ่งหมดอายุเนี่ยสั่งแล้วค่ะสั่งให้เลือกใครละมีคนส่งข้อมูลมาละเนี่ยกกต.ต้องเข้มงวดกับข้อร้องเรียนของตอนนี้มันจริงๆมันเริ่มมีข้อร้องเรียนพันธยอยแล้วต้องรีบตรวจสอบค่ะก่อนที่จะปล่อยให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็จะได้พวกที่เป็นพวกพ้องเดียวกันมันจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกกันเองแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะคะถ้าคุณสมบัติของคนที่ลงสมัครเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มอาชีพนั้นจริงๆต้องตอนนั้นมันต้องมาให้เปิดได้หาเสียงเปิดให้มีการอภิปรายเปิดให้มีการถูกแถลงเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าคุณสมบัติคุณมีไอเดียยังไงแต่อันนี้ไม่มีเลยไงพอไม่มีปั๊บคุณก็เล่นพรรคไอ้พวกแหละมันก็เหมือนปิดตาเข้าไปโหวตแล้วมันก็ตรวจสอบคุณสมบัติใช่ไหมใช่ค่ะยกตัวอย่างอย่างอาชีพสื่อผมดูรายชื่อนะโอ้โหบางคนไม่ใช่จริงจริงบางคนก็ไม่ใช่สื่อใช่ค่ะไม่ได้สื่อโดยอาชีพไม่ได้ประกอบสมาชีพโดยสื่อจริงอ่ะค่ะใช่เรื่องตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยถ้ายังจะต้องมีการเลือกตั้งเลือกแบบนี้อีกเนี่ยกกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้10ปีที่ว่าต้องดูนะว่าประสบการณ์10ปีจริงหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็แล้วสมมติไปเจอทีหลังว่าไม่จริงล่ะสมมติเคยทำอยู่แล้วก็ลาออกไปแล้วก็กลับมาทำอย่างเงี้ยถือว่านับต่อเนื่องไม่10ปียังไงมันนับยังไงเห็นกกต.ก็บอกว่านับต่อเนื่องได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกเพราะว่าอย่างเราโฟกัสที่สื่อแล้วกันนะคะคือคนที่ทำงานสื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเคยจัดรายการวิทยุเมื่อปี2523ถึง2538สมมุติอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วไม่เคยจัด
อีกเลยและยังไม่เคยทำสื่ออื่นๆมาอีกเลยการนำสื่อสมัยนี้30กว่าปีสื่อมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะใช่ไหมคะประสบการณ์ความรู้ความสามารถมันต่างบางคนก็เคยจัดวิทยุท้องถิ่นเล็กๆอยู่ในท้องถิ่นประสบการณ์สื่อในภาพกว้างเนี่ยไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงคือว่ากกต.ไม่ควรปล่อยให้ใครก็ได้เซ็นรับรองถูกไหมคะสมมุติถ้าคนใช่แต่ด้วยกฎหมายคนเซ็นต้องรับผิดชอบคนเซ็นเขาไม่เคยรู้ยังไงคนเซ็นรับรองไม่ได้คิดอะไรมากเขาไม่คิดอะไรมากแล้วก็คนเซ็นไม่จำเป็นต้องอยู่วงการนั้นได้ป่ะล่ะไม่ต้องรวยค่ะอย่างสมมติว่าคนเซ็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมันกลายเป็นว่ามีคนที่ทำธุรกิจขายน้ำมันปั๊มหลอดในหมู่บ้านเข้าก็กลุ่มพลังงานเข้ากลุ่มพลังงานด้วยไปลงพลังงานมีคนที่ทำธุรกิจรถแห่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานนี่สมัครแบบนี้ต้องเติมน้ำมันเนี่ยแล้วก็เลยบอกว่าถ้ายังจะเลือกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเคร่งครัดเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมคะเรื่องคุณสมบัติเรื่องของการรวมกันมาการจัดตั้งกันมาแม้กระทั่งเป็นพนักงานบริษัทพลังงานก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานก็อาจจะอยู่ฝ่ายบัญชีก็อาจจะอยู่ฝ่ายที่มันไม่เกี่ยวกับพลังงานเราเท่าไหร่แต่ว่าได้หมดได้หมดใช่ไหมครั้งเนี้ยอันนี้กกต.ต้องตรวจสอบรายละเอียดแต่ผมเห็นบางคนต้องบางคนจริงนะก็เล่นรอบมาได้ผมอยากดูนะคนที่แบบอิสระแล้วก็แบบมีค่ะมืออาชีพจริงมีไหมมีบ้างมั้งมันจะอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เล่นรอบมาได้ไงเดี๋ยวพอกรุงเทพอาจจะผมไม่ได้กรุงเทพผมส่องดูมีบางส่วนที่เล่นรอบมาได้แบบกรุงเทพอาจจะอีกแบบไหมกรุงเทพจะต่างกับเชียงใหม่ไหมกรุงเทพอาจจะดูที่โปรไฟล์ด้วยดูที่สว3คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่มีน้องๆหรือเพื่อนๆในวงการสื่อหลายคนที่เขาไปสมัครในอำเภอบ้านเกิดเขาจังหวัดบ้านเกิดของเขาก็ติดมาหลายคนก็ถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านไปค่ะตอนนี้ก็ลุ้นว่าเขาก็จะได้ไปทำหน้าที่สื่อด้วยค่ะคุณตาเมื่อกี้บอกว่าที่สมัครสวถ้าได้เนี่ยที่จะไปทำก็คือว่าจะทำให้มีสภาเดียวไม่มีสวใช่ไหมค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นหรือว่าไม่มีดีกว่านะทำไมไม่มีดีกว่าเพราะว่าจากที่เราเห็นมา10กว่าปีแล้วกันยกเว้นสวเลือกตั้งยกเว้นสวแต่งตั้งยุคก่อนๆแล้วกันจากที่เราเห็นมาเนี่ยนะคะการเลือกแบบพิสดารที่เขาเกณฑ์ชุดนี้นะคะก็มีสวท่านนึงก็บอกว่าที่เขาตั้งให้เลือกแบบพิสดารเพราะว่าเขามองสวแบบที่เป็นสภาผัวเมียสภาพ่อแม่สภาลูกเต้าอะไรเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยจัดให้เป็นการเลือกตั้งแบบพิสดารแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่มันปรากฏเนี่ยคุณไม่ได้แก้ไขอะไรตรงนั้นได้เลยนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าการจะได้มาซึ่งสวเนี่ยทำแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่ตรงใจคุณก็ไม่ต้องมีเรามาตั้งกฎที่มันเป็นธรรมและเป็นกฎที่ตรงไปตรงมากับสสดีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนนี่แหละเลือกให้ดีให้ประชาชนเลือกสสให้ดีที่สภาเดียวพอแล้วก็ถ้าเราต้องการสสที่มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไปหาใน500คนใครที่เป็นสสที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายก็มาเป็นกรรมาธิการกฎหมายถ้าเราต้องการสสที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานแล้วก็ไปหาในกลุ่มนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องมามีอีกสภาหนึ่งเลยครับแล้วถ้าเกิดสวบอกว่าไม่ได้ใครจะมากันกองกฎหมายล่ะนะใครจะมาตรวจสอบสสล่ะใครจะมาดูเรื่องตำแหน่งสำคัญของประเทศล่ะค่ะแล้วก็ไปให้สสทำนะกรรมธิการมีไงกรรมธิการเชิญวิสามันทั้งหลายแหละเชิญคนผู้เชี่ยวชาญมาได้เนี่ยสสเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเป็นปากเสียงของประชาชนส่วนเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงาน climate changeเรื่องสื่อเนี่ยก็มีแยะหนึ่งถ้าไม่มีมาจากสสก็มีกรรมธิการอันเป็นสรรหาเป็นสรรหามาเขาก็มาเชิญมาซึ่งก็ช่วยได้เยอะด้วยความจริงอ่ะถ้าสสไม่ได้มีอาชีพหนึ่งเนี่ยและเป็นตัวแทนประชาชนได้จริงเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าคุณเป็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคุณรู้สนใจเฉพาะด้านนั้นแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนประชาชนที่คุณสนใจภาพรวม
และมีความรู้ทั่วไปดีเนี่ยคุณอาจจะเป็นสสได้ดีกว่าก็ได้ถ้าผมเป็นสวนะปัจจุบันนะค่ะเอาแล้วผมจะเชื่อมือคุณภาพสสได้ยังไงแต่ถ้าดูจากสวที่หลุดเข้ามาเนี่ยนะคะสสดีกว่าเยอะนี่ประมาณครับต้องดูวันสุดท้ายเลือกระดับประเทศก่อนที่บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะได้ประเภทไหนแต่ถ้าที่ดูก็ส่วนนึงก็ใช้ได้เลยนะผมว่าคุณสมบัติได้นะแต่ส่วนที่น่าสงสัยอย่างที่ต้าว่าก็คือว่าไอ้ประเภทจัดตั้งนี่สิจะเป็นเครื่องมือของใครครับแล้วพูดถึงสวเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นบรรยากาศนะสวชุดเก่าผมก็จะว่าส่วนนึงก็พร้อมจะไปนะส่วนนึงก็แบบก็ยังเผื่อได้ทำงานจนนาทีสุดท้ายหรือต่ออายุแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ถ่ายรูปลงไปละถ่ายรูปถ่ายรูปนั่นคือถ่ายรูปบูแต่ว่าไปแน่ไปแน่มีภาพดูมาขึ้นมารูปมาขึ้นมาดูดิก็อ๋อนี่ก็แสดงว่าเขาทำใจแล้วเหรอแสดงว่าทำใจนี่ไงประธานตอนเท็จที่เจริญชัยคือเอางี้เผื่อท่านเผื่อท่านสวจะฟังอยู่เราก็ไม่ได้บอกว่าสวทุกท่านเนี่ยไม่มีคุณสมบัตินะสวท่านที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือประเทศมีจริงๆมีเยอะจริงๆเราก็ยอมรับนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะแต่ปัญหาคือที่มาไงที่มาใช่ปัญหาคือที่มาไงโอ้ท่านถ่ายรูปร่วมกันแล้วอันนี้แปลว่าอะไรนะพร้อมจะไปนะพร้อมจะไปแล้วจำใจต้องไปก็แน่นอนดิคุณเกินเวลามาแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันควรจะเลือกเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับความจริง11พฤษภาคมมั้งวันสิ้นสุดนี่รักษาการเขาก็ไม่ยอมใช้คำว่ารักษาการนะเขากล่าวจะอยู่ยาวเลยนะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนรักษาการนะในแบบหน้าที่ต่อเลยแต่ว่าไปท่านเหล่านี้ก็ได้โหวตสมรสเท่าเทียมนะได้โหวตสมรสเท่าเทียมตาพูดถึงว่าอยากเห็นสภาเดียวนะไม่ต้องมีสวก็ได้เนี่ยนี่รายการสมมติว่าของจริงจะได้เห็นไหมยากยกเว้นแต่ว่าจะมีแต่ว่าผมว่ายากเพราะว่าถ้ามีการรวมกลุ่มการจัดแผนเนี่ยเขาเตรียมตั้งประธานวุฒิมาแล้วด้วยซ้ำไปก็ต้องเหรอเตรียมจะสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจกันแล้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นมันต้องคานกันแล้วก็คุณต้องยอมรับสว200คนครับเพราะว่าข้างล่างเสียงไม่ขาดเขิดอะไรก็จะได้อาศัยจากข้างบนด้วยไงฉะนั้นยากในแง่การเมืองนะผลประโยชน์นะยากที่จะเลิกได้แต่ว่าในแง่นี้แหละที่ตะบอกก็คือว่ามันประสิทธิภาพมันคุณภาพมันได้ไม่ได้ถ้ากลับมาเลือกตั้งแบบเปิดเผยอ่ะสวเลือกตั้งแบบนี้งั้นดีกว่าไหมเลือกตั้งแบบนี้ดีกว่าไหมหรือไม่งั้นก็ไปเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดมาแต่ก็เอารายชื่อที่ได้จากจังหวัดเนี่ยมาให้ประชาชนเลือกก็ได้ให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะคือกรองระดับหนึ่งแล้วก็ให้ประชาชนได้เลือกอีกระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าอ้างว่าอาชีพต่างๆเนี่ยโอเคก็เหมือนยุคสมัยสนามม้าสภาสนามม้าหลัง14ตุลาเขาเชิญมา 3,000 กว่าคนอาชีพต่างๆเลยครบทุกอาชีพเลยสำรงสามล้อก็มาน่ะแล้วก็ 3,000 เนี่ยมันเลือกเหลือ200คนหรือ120คนก็เลือกยังไงฮะก็โหวตไงก็ใช้สนามม้าเลยไงรู้จักกันเลยใช่ไหมไม่มีใครรู้จักใครหรอกก็เรียกว่าไปให้ทุกอาชีพเสนอชื่อมาอ๋อ 3,000 กว่าคนครบทุกอาชีพโดยสมาคมบ้างโดยกลุ่มคนต่างๆนานาบ้างเนี่ยเสนอมาจาก 3,000 กว่าคนเนี่ยมาโหวตให้เหลือ150 200คนจะไม่ได้ละนั่นแหละเขาก็ทุกคนอภิปรายนำเสนอได้ดีเบตกันได้ต่างๆก็วิธีนั้นเนี่ยประชาธิปไตยที่สุดแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญที่ดีด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าใครมีเบื้องหลังอะไรยังไงเช็คได้ตรวจสอบได้แต่คราวนี้เนี่ยมันพิสดารคนที่ร่างอาจจะเจตนาดีหรือเจตนาเป็นอะไรเราไม่รู้แต่ว่ามันมาอย่างเนี้ยมันก็เลยเราไม่แน่ใจแล้วว่ายิ่งเล็กยิ่งคุมได้บ้านใหญ่กลุ่มการเมืองก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทเราเห็นชัดกลุ่มธุรกิจใหญ่ก็เห็นชัดเจนรอบนี้นะรายชื่อนะตัวแทนกลุ่มธุรกิจใหญ่เข้ามาบ้างไหมเยอะมีบ้านใหญ่มีธุรกิจใหญ่เห็นชัดมากการเมืองใหญ่ล่ะการเมืองใหญ่ก็ไม่เชื่อมตรงนักนะฮะนามสกุลเดียวกันนี้คนในเครือข่ายเดียวกันนี้แต่ชื่อไม่ละเดี๋ยวผมให้แล้วก็เลยไปศึกษามาค่ะ40คนที่ผ่านรอบเชียงใหม่นะคะ
มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมือง 80% โอ้ที่เราไปศึกษามาเนี่ยเชื่อมยังไงเชื่อมยังไงเชื่อมก็คือว่าโยงได้เลยว่าอ๋อคนนี้เคยมีประวัติเคยทำงานตรงนี้ตรงนี้อ๋อยุคนี้อ๋อคนนี้เป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เราเชื่อมโยงได้มีคนหนึ่งตอนที่ตั้งเจอเขาเนี่ยเขามีเป็นในอำเภอหลายอำเภอแต่เขาไปสมัครกลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นคือกลุ่ม20แล้วก็เอ๊ะนี่กลุ่มอ๋อกลุ่มอื่นทั่วไปทั่วไปอะไรใครก็ได้ใครก็ได้มาแล้วก็เอ๊ะก็คุณเป็นในอำเภอคือทำงานทำไมไม่สมัครกลุ่มบริหารราชการหรือว่าไม่สมัครกลุ่มกฎหมายแล้วก็สงสัยอยู่พอมาเจออ๋อยังไงเขากระจายกันค่ะเขากระจายไปเรียกไข่ทีใช่เขากระจายไปแล้วก็เพื่อที่จะไปให้คะแนนคนที่เขาเพราะถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยโหวตได้ครั้งเดียวโหวตได้ครั้งเดียวแต่พอควายแล้วมันอ๋อนี่เครือข่ายเขาว่าเครือข่ายนั่นแหละก็ถึงบอกว่าการที่พอแบบว่าเป็นกลุ่มอาชีพเยอะๆอย่างเงี้ยกลุ่มอาชีพใครไปลงกลุ่มไหนก็ได้ไม่ได้แบบดูเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่เขากระจายค่ะกระจายคนเพื่อที่จะมาเลือกไข้กันได้เห็นไหมนี่แผนเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยถ้าเป็นคุณเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าคุณรู้ดูออกตั้งแต่ต้นแล้วที่ผมคุยกับคนที่วางแผนนี่นะมีส่วนในการจัดตั้งคุณรู้จักด้วยเหรอรู้เนี่ยคุณเล่นวงอยู่วงในเลยเนี่ยไม่ก็เคยทำข่าวพวกนี้มีคอลเลคชันอยู่บ้างก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยอย่างนี้สบายพี่ทำมาแล้วใช้เงินน้อยกว่าน้อยเยอะน้อยกว่าเยอะทำมาแล้วยิงตรงเป้ากว่าแล้วก็ล็อกได้สบายสบายรอบหน้าเป็นงี้สบายนี่เขาพูดจริงจริงแล้วความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณตาค่ะจริงเขาเคยทำมากันแล้วใช่ไหมถ้าเราแบบมีสภาที่ปรึกษาค่ะเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมีสามชุดยังไงนะวิธีคิดเนี่ยนะฮะมาจากกลุ่มอาชีพเข้าไปเลือกกันเองชุดแรกที่คุณอนันต์ประชาชนเป็นประธานนะเฮ้ยโอเคเลยคือมาจากตัวแทนอาชีพจริงนะชุดที่สองชุดที่สามเอาแล้วรู้ทันแล้วอย่างนี้เลยนะครับตัวปลอมเข้ามาเลือกไข่กันก็วุ่นวายหมดคนของกลุ่มการเมืองกลุ่มว่านมาเต็มหมดเลยนั่นคณะนี่สภานี่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเท่าไหร่ด้วยนะผลประโยชน์เยอะไหมไม่มีมากเลยแต่ว่ามีชื่อเสียงเว้ยใช่นี่ขนาดนี่ยังวิ่งกันนี่เล่นผวางแผนขนาดนี้เนี่ยรูปแบบเดียวกันกับสวเนี่ยแหละมันก็มีบทเรียนให้เห็นแล้วสิ่งที่ตาพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จังหวัดเชียงใหม่ที่ที่ตาเห็นถ้าไปคุยกับคนที่ลงจังหวัดอื่นๆนะก็เจอแบบนี้เหมือนกันหมดค่ะก็แสดงว่าเขาคงมีคำสั่งลงมาแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ทำแบบนี้คิดว่าแต่ผมรอดูจังหวัดใหญ่มาจังหวัดตัวนั้นไงจังหวัดกรุงเทพว่ากรุงเทพนี่เป็นไงเล่นรอดมาได้บ้างมั้ยเดี๋ยวเล่าว่าที่ผ่านมาที่ผมดูที่มีคุณสมบัติจริงๆเล่นรอดได้จริงแต่ต้องดูของจริงมันระดับประเทศใช่ต้องรอดูยกตัวอย่างนะอย่างกลุ่มสื่อกลุ่มสื่อนี่โอเคมีสื่อที่เรารู้จักกันคุณเห็นเนี่ยเห็นแล้วเป็นไงแล้วที่เหลือนี่เอใช่เหรออย่างนี้นะแต่ว่าเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่เราต้องรอดูว่าตัดเชือกได้เขาได้จริงกลุ่มสื่อที่คุณรู้จักเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นคุณภาพที่กี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่ามาจากกลุ่มการจัดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ละห้าสิบไม่ได้20 20นี่คือเป็นสื่อจริงๆใช่ไหม20ที่คุณคิดว่ามาจากความสามารถเขาที่เรารู้จักประวัติเขาจริงๆผมว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับผม20นี่เยอะคุณไม่มีความหวังในประเทศชาติเลยนะเนี่ยไม่คาดหวังเกินไปตกลงต้านี่ผิดหวังเสียใจหรือว่าไม่เป็นไรได้เรียนรู้ความรู้สึกเป็นไงตอนนี้ผ่านมาความรู้สึกวันแรกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียใจก็ยังบอกว่าเสียใจเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้สู้เลยไม่มีโอกาสได้สู้เราเหมือนก็ถูกทีบออกจากเวทีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากผ่านมาแล้วเราก็มานั่งดูแล้วเราก็ถือว่าแล้วแต่ละกันเราส่งไม้ต่อไปแล้วคนที่รับต่อไปก็ฝากความหวังไว้เขาเราก็กลับมาทำบทบาทสื่อที่เราถนัดต่อสื่อที่เราทำมาโดยปกติแล้วจะทำให้เราสนใจการเมืองมากขึ้นไหมต่อไปนี้ในหน้าที่บทบาทสื่อของเราอะเราจะให้หันความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสว.การเมืองมากขึ้นไหม
คือที่ผ่านมาต้าไม่ได้ทำการเมืองโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาต้าก็ติดตามการเมืองใกล้ชิดแต่ต้าไม่ได้พูดเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าด้วยความที่ข่าวอยู่แล้วใช่เราเป็นคนสั่งการข่าวเราเป็นคนวางแผนข่าวบางทีเราอ่ะไม่พูดเองและยิ่งถ้าเราเป็นผู้ประกาศข่าวเราก็เราจะเลพรีเซนต์สถานีถูกไหมคะเราอยู่สถานีไหนแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ตอนนี้ถ้าเราเป็นสื่อมวลชนอิสระแล้วเราอาจจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดออกมามากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเราเข้าไปลึกลงแล้วก็มีประสบการณ์ตรงแล้วตอนนี้วิจารณ์โดยเฉพาะถ้าคุณสวต้องถามคนนี้แต่ก็เหมือนได้ลงสนามนะค่ะเหมือนกันดูคอนเสิร์ตถ้าไปดูแบบไม่ได้ลงไปดูก็ไม่คือตอนนี้เสียดายอย่างเดียวนะพี่วิศไม่ได้ไปเห็นในรอบประเทศเนี่ยมันจัดกันมายังไงเนี่ยอยากไปเห็นเสียดายนะคือไปตกรอบประเทศนะก็ไม่เสียดายขอให้ได้เห็นก็ได้เห็นได้อยู่กับมันไม่เห็นด้วยตัวเองไงแต่ว่ารอบหน้าก็ไม่ได้นะรอบหน้าถ้าผมหวังว่าจะไม่ได้เห็นการเลือกตั้งไม่ควรมีแล้วไม่ควรจะมีแล้วไม่ควรมีแล้วทำไมตาสนใจการเมืองที่จะคราวหน้าเลือกตั้งอีก3ปีเลือกตั้งทั่วไปนี่สนใจว่าเออคราวนี้อยากจะลงจริงเพราะมีโอกาสแสดงตนละถ้ายังเป็นระบบพรรคการเมืองก็คิดว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะใช่ไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เติบโตแบบมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีอิสระของเราและด้วยความที่เป็นเสือเราต้องคุยได้กับคนทุกกลุ่มคนทุกระดับคนทุกอาชีพคนแบบอะไรชาวบ้านก็ต้องคุยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปสังกัดพรรคหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้บทบาทไม่สะดวกใจไม่สะดวกใจจะคิดอย่างเงี้ยนะเป็นสื่อมวลชนต่อไปไม่ได้เป็นนักการเมืองก็ถูกต้องแล้วก็เราต้องการสื่อมวลชนอีกเยอะนะสื่อมวลชนทุกวันนี้จำนวนร้อยหลอลงตลอดนะฉะนั้นต้องรักษามือเก่าอย่างเอาไว้เพราะว่าสื่อก็เปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองสื่ออีกแบบนึงแต่สื่อหลักที่เป็นอาชีพที่รู้ว่ากติกาคืออะไรจริยธรรมคืออะไรเนี่ยมีน้อยลงทุกวันครับพูดถึงเรื่องสวนี่ตกลงสภาเดียวน่าจะหวังยากนะเลือกตั้งโดยตรงก็มีโอกาสนะสวเหรอใช่ใช่ผมว่าแล้วแต่ว่าไอ้บรรยากาศการเมืองที่จะนำเสนอไปผมคิดว่าผมเองคิดว่าถ้ามีเนี่ยต้องเลือกตั้งตรงถ้ามีนะถ้าไม่มีก็แน่ใจว่าเลือกสสเนี่ยต้องมีคุณภาพกว่านี้จะต้องจัดระบบที่คนรุ่นใหม่ต้องมีโอกาสมากขึ้นจริงๆแล้วก็แฟร์เนี่ยนะฟรีแอนด์แฟร์จริงๆการเลือกตั้งเนี่ยผมกลัวอะไรไหมอะไรคะผมกลัวยังไม่ได้เลือกอ่ะคนมาแต่งตั้งมาให้ไงเอ้ยคุณพูดมันให้กำลังใจกันหน่อยบ้านเมืองมันแย่อยู่แล้วใช่แต่ผมก็หวาดกลัวมันแหมทำมาแบบให้แต่งตั้งมาเลยไว้ยึดอำนาจเสร็จตั้งหมดเลยนี่ไงอย่าพูดถึงคำว่ายึดอำนาจนะคือตอนนี้นะพูดอย่างนี้ได้ไงก็เห็นไงต้องรู้สึกว่าขอเถอะใครที่กำลังคิดอยู่เรื่องยึดอำนาจอย่าเลยนะ10ปีที่ผ่านมาหรือ20ปีที่ผ่านมาประเทศชาติมันไม่ไหวแล้วมันถูกถล่มอยู่ทุกวันนะอย่าใครที่คิดอยู่ขอให้นึกถึงประเทศชาติหรอกแล้วก็พูดถึงบทบาทสวที่เรารู้ว่ากันกองกฎหมายแล้วก็เลือกองค์กรอิสระเนี่ยจำได้ว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรก2543เนี่ยสวชุดนั้นมีอำนาจในการถอดถอนด้วยถอนมีอำนาจในการถอดถอนแต่คุณดำรงในบอกตัวเองว่าก็ไม่เคยได้ถอนถอนใครเลยและหลังจากนั้นเนี่ย อย่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไม่มีอำนาจถอดถอนแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยสวไม่ได้มีอำนาจถอนถอนแล้วด้วยค่ะใช่ใช่ก็เหมือนก็อยู่ก็ไม่เห็นมีอำนาจอะไรเลยคือในระบบอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีสองสภาสภาล่างเนี่ยเอาตามจำนวนประชากรแต่ละรัฐครับเนี่ยสภาบนเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเท่ากัน1คนหรือ2คนเนี่ยแต่ว่าเล็กใหญ่เนี่ยไม่ว่ากันฉะนั้นเขาจะบาลานซ์ระหว่างประชากรเยอะก็มาตัวแทนข้างล่างทุกรัฐมีสิทธิ์เท่ากันอยู่บนสภาบนสภาบนมีอำนาจตรวจสอบสภาล่างอำนาจถอดถอนที่สำคัญคือการแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่งตั้งทูตแต่งตั้งสำคัญเนี่ยต้องอนุมัติโดยวุฒิสภาฉะนั้นเขาก็จะทวงดุลกันตลอดเวลาแล้วมันก็จะได้หมดประชาชนเราก็เลือกปั๊บสสเหรอเป็นตัวแทนจังหวัดรัฐชั้นสวเหรอเป็นตัวแทนชั้นแต่ว่ามีอำนาจฉันก็มีทั้งตัวแทนชั้นในสวตัวแทนชั้นในสภาล่างแล้วฉันก็รู้ว่าถ้าเป็นงบประมาณถ้าเป็นอะไรเนี่ยสู้กันในระดับสภาล่างแต่ถ้าเป็นเรื่องตรวจสอบเรื่องของการที่จะมีความสำคัญทางด้านการเช็คแอนด์บาลานซ์ทางการแต่งตั้งสำคัญต้องสภาบนฉะนั้นมันก็เลือกตั้งไง
แล้วก็เลือกวันเดียวกันด้วยบัตรเดียวกันน่ะวันเดียวกันน่ะไปเลือกทั้งสองเลยก็คือเขาก็มาจากประชาชนทั้งสองสภา 100% แล้วเขาก็เป็นเทอมหนึ่งครบสภานี่ครบครึ่งหนึ่งก่อนหรือ 20% ก่อนเลือกทีหนึ่งคือไม่ใช่อยู่ดีๆเลือกหมดทั้งสองสภาพร้อมกันนะเขาจะเป็นเทอมมาหมดกันเป็นช่วงๆ2 ปี 2 ปี 2 ปีมันก็เลยมีคนเก่ากับใหม่เนี่ยสลับกันอยู่ตลอดเวลามันก็บาลานซ์กันไงมันก็จะไปทั้งพวกยกขึ้นมาทีนึงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แต่ของไทยเราเนี่ยชอบไปก๊อปปี้อเมริกันมาบ้างอังกฤษมาบ้างฝรั่งเศสมาบ้างเยอรมันมาบ้างจับชายไปหมดแล้วก็เอาแต่ฟอร์มไม่เอาเนื้อหาเขาเอามาเพื่อจะถ่วงอำนาจของเราเอามาเพื่อจะรวมแก๊งกันเพื่อจะหัวกันนี่มันก็กลายเป็นปัญหาที่เห็นอยู่นี่แหละครับถ้าดูงี้สภาบ้านเราเนี่ยสภาล่างสภาบนเนี่ยเหมือนกันเนาะเหมือนกันพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันหมดเลยไงมันก็มีสภาเดียวกับที่ตาว่าดีแล้วนะไหนแล้วก็เป็นพวกเดียวกันคือมีสภาเดียวแต่ประชาชนเนี่ยจะต้องตรวจสอบใช่ใช่ประชาชนต้องตรวจสอบสภาเดียวที่เรามีเนี่ยแล้วประชาชนเสนอกฎหมายได้ง่ายกว่านี้ใช่ใช่มันจะง่ายกว่านี้ถูกต้องง่ายกว่านี้ตัวนี้ก็ได้เสนอแต่ไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยทีนี้ตากลับมาทำสื่อยังไงตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงตอนนี้ก็หลักๆนี่ตาก็ทำรายการทอล์กโชว์ฮาร์ดทอล์กเคลียร์ชัดๆที่ช่องเวิร์กพอยต์3วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจันทร์ถึงศุกร์โอ้ทุกวันเลยเหรอว้าวไม่แต่ว่าทำสลับกับบุ๋มปนัดดาค่ะกับอั๋นภูวนาถสลับวันกันสลับวันกันค่ะแล้วก็จะมีรายการเล็กๆเป็นรายการออนไลน์ที่ทำทุกเช้าเนี่ยทุกเช้าชื่อรายการสนทนายามเช้าของตัวเองค่ะค่ะก็แบบคือจะว่าเป็นรายการหลักๆก็เป็นรายการที่ทำตามใจพวกเรามากกว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็มีคุณดำรงพุทธานมีคุณนรินทร์พลมีคุณแจ็คมนชัยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ของช่องไม่ใช่ค่ะอันนี้ของตาเองทำเองตั้งช่องในเพจของตัวเองทำมานานยังอู้ทำมา 3-4 ปีแล้วค่ะขับเฮ้าต้องทำอยู่ใช่ไหมขับเฮ้าด้วยก็คือขับเฮ้าด้วยแล้วก็ออกมาออนไลน์ก็คือขับเฮ้าด้วยออนไลน์ด้วยแค่นั้นหลักๆส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่างๆก็ไปทำอะไรเป็นส่วนตัวมีช่วงที่ยุ่งมากก็ช่วงที่ไปสวเนี่ยต้องไปเชียงใหม่ไงคะแล้วก็ต้องไปที่อื่นด้วยอะไรนี่คือนักข่าวตั้งแต่ยุคสมัยยังสาวๆตลอดมาเนี่ยเริ่มที่ไหนนะเริ่มที่ไหนเริ่มที่ไอทีวีไอทีวีนี่แต่ก่อนนะอยู่ไอทีวีนะตอนนั้นจะเป็นผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งนะผมบ๊อบผมบ๊อบนะผมบ๊อบใครก็พูดถึงอุ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนท่าทางคึงขังมาจากไหนทำตาอย่างนี้อย่างนี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากนี่เหรอคนเลือกมาล่ะมายังไงแม่ไงจะไม่ได้แล้วเล่าดิก็คือคุณสุทธิชัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คือเขาเลือกหรือเปล่าเราไม่รู้เขาอาจจะไปคุยกับผู้บริหารเขาเนาะเราไม่รู้เราไม่ได้คุยนะแต่ว่าเขาจะบอกเราว่าคุณเนี่ยเวลาคุณจะพรีเซนต์เนี่ยคุณต้องเข้าใจคุณต้องอ่านคุณต้องเข้าใจคุณต้องลงไปทำข่าวในพื้นที่แล้วเวลาคุณออกไปเนี่ยตาคุณจะต้องมองกล้องที่มาสายตาที่ว่าตาถึงโตตาก็โตใช่คุณต้องเนี่ยคุณต้องอ่านแบบด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเวลาเขาเดินไปส่วนต้าเนียนะเขาจะบอกวันนี้อย่างนี้นี่เลยค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงเลือกอ้าวตอนนั้นเนี่ยเราเปิดรับสมัครแล้วก็เทรนทุกคนแล้วก็ทุกคนเวลาสอบเข้าอ่ะก็ให้เปิดหน้าอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ตอนสอบเข้าอ่ะแต่ตอนนั้นไม่มีกล้องอะไรมากมายให้ยืนเฉยๆพูดอ้าวเอาสคริปต์นี้ไปสิไปอ่านไปท่องกันอย่างเสร็จแล้วก็มาแล้วก็มีคณะกรรมการใช่คณะกรรมการจะมาบอกเป็นงานเสร็จแล้วก็เนี่ยผมก็นั่งบางทีก็ไปนั่งฟังเขาด้วยแล้วก็ช่วยกันตัดสินคนนั้นคนนี้มารอบแรกเขาไม่ผ่านหรอกอ้าวไม่ผ่านแล้วก็บอกนี่ดร.วิทย์เนี่ยเขาแอบมาเล่าให้ฟังใช่เขาบอกว่าเวลาที่คุณสุทธิชัยไปสอนนักข่าวเนชั่นน่ะเขานินทาเขาด้วยนะเขาบอกว่าเวลาคุณเนี่ยอายคอนแทคเนี่ยคุณดูนารากรก็ไปสอนนักข่าวเนชั่นดร.วิทย์มาบอกเขาว่าใช่เพราะว่าอายคอนแทคสำคัญมากแล้วก็ตาเขาโตไงครับเวลาเขาเราบ่ายเขามองกล้องเขามองจริงๆเขาจ้องจริงๆใช่ไหมตาเขาโตเพราะโตเนี่ยไอคนดูเนี่ยก็ชอบเพราะมันเด่นมันเด่นมีความกระตือรือร้นนะมันจะมีอาการออกเพราะผมจะสอนเด็กพวกนี้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะคุณสวยไม่สวยไม่สำคัญแต่คุณต้องดูฉลาดที่หน้าจอครับผู้หญิงไม่ก็ชอบหรอกก็หนูสวยอ่ะหนูสวยได้ไม่ได้หรือไงไม่สำคัญแต่คุณต้องดูฉลาดเว้ยเหมือนกับเราทำข่าวมาเองเราพูดเองได้เว้ย
ไอ้สวยไม่สวยมาทีหลังเพราะว่าคนไม่ได้ดูสวยดีปั๊บเดียวก็เลิกดูแล้วถ้าคุณโง่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคุณก็เลิกดูแล้วฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะถูกฝึกแต่ว่าตอนสอบเข้าเนี่ยเคร่งครัดมากเพราะว่ามันเป็นช่องแรกที่เราจะให้นักข่าวเปิดหน้าไงตอนนั้นมาทำเพราะตอนนั้นช่องอื่นๆก็ไม่มีเปิดหน้าน้อยมากอ่านข่าวอย่างนี้ใช่นักอ่านข่าวนักอ่านข่าวแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะเขาจ้างพวกดาราพวกนางงามมาอ่านข่าวจำได้ไหมหน้าตาดีอ่านอย่างเงี้ยอ่านสคริปต์อย่างเงี้ยนะก็จะอ่านอ่านเรียบๆอ่านต่างๆแต่เราบอกนักข่าวรุ่นใหม่นะคุณต้องไม่เรียบๆนะเว้ยเรียบเสียงเรียบๆคนไม่ดูนะฉะนั้นต้องมีน้ำหนักใช่มั้ยต้องมีหางเสียงต้องมีหน้าตาต้องมีท่าทางฉะนั้นรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่เหี้ยบที่สุดเพราะว่าเราก็เครียดว่ามันจะไหวมั้ยว่าเนี่ยออกมาแล้วคนจะดูมั้ยวะแล้วก็พวกนี้จะถูกบังคับให้ท่องสคริปต์เพราะพวกนี้ไม่มีพรอมเตอร์ให้นะไม่มีท่องสคริปต์แล้วก็ต้องทำข่าวเองได้ด้วยต้องไอ้ตรงสำคัญสุดคือทำข่าวเองสำคัญเหมือนกันนะช่วงนี้ต้องลงสนามข่าวมันทำให้เราเข้าใจและให้เราเข้าใจแล้วก็ตอนแรกสุดทำข่าวอะไรบ้างพอเปิดสถานีไอทีก็ทำข่าวแต่ชอบข่าวสังคมทั่วไปข่าวเรื่องของเด็กเรื่องของผู้หญิงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรตอนนั้นจำได้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมปี2540ออกมาเราก็ไปทำเพิ่งออกมาคือชอบเรื่องนี้ทำข่าวเรื่องนี้นะแล้วก็วันที่เขาเลือกตะอ่านข่าวหลักอ่านข่าวภาคค่ำข่าวภาคค่ำสมัยก่อนนี้สำคัญมากไม่ใช่อยู่ดีๆคุณได้นะเขาเลือกกันค่ะเขาเลือกท่านต้องเลือกกันนะนี่ตอนนั้นเนี่ยคุณเทพชัยเป็นผอ.ข่าวเทพชัยยอมก็เรียกตั้งไปคุยเขาก็พูดเลยเนี่ยนะผมดูนะผู้บริหารดูเราไปทำผลสำรวจมาด้วยนะทำสมผลสำรวจผู้ชมทั่วประเทศเอาแน่ผู้ชมเขาชอบคุณนะคุณอ่านข่าวดีเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่เลือกเพราะว่าหน้าตาดีอะไรอย่างจริงๆเขาไปทำผลสำรวจแล้วก็คุณเทพชัยบอกแม่ผมเนี่ยชอบคุณที่สำคัญแม่ผมนั่งดูข่าวชอบดูข่าวแต่ว่าไอ้ตอนจะเปิดสถานีเนี่ยตอนนั้นใหม่มากแล้วเราไม่มีที่ทางแล้วก็6เดือนเนี่ยต้องฝึกแล้วใช้ที่เนชั่นตอนนั้นน่ะมีตึกแล้วก็ใช้ตึกหนึ่งเนี่ยเพื่อจะฝึกแต่ละคนเนี่ยฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ฝึกต่างๆเหล่านี้เอารุ่นเดียวกันมีใครบ้างตอนนั้นรุ่นเดียวกันตอนนั้นก็มีตวงพรพัทราพรพัทราพรสังพงทองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทัพปณีเนี่ยมาทีหลังทัพปณีนี่แย้มมาทีหลังแย้มมาเด็กๆมาทีหลังมาเด็กๆแล้วค่ะรุ่นหลังแต่ว่าก็ไฟแรงไปพัทราพรพัทราพรสังพงทองตอนนั้นก็เก่งคนนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยใครคะพัทราพรไงไอ้ชื่อเล่นชื่ออะไรพัทราพรต่อสังพงทองมันผิวดำหน้าดำว่าหยิกเด็กๆผมจริงๆทีนี้ออกทีวีเนี่ยมันดูเหมือนกับมันเป็นเด็กบอมแมมอ่ะฮะเราก็ต้องแล้วหนูอย่างงั้นหนูต้องไปทาหน้าบอกไม่ต้องจริงแต่หนูเนี่ยต้องคล่องแคล่วหนูต้องวางตัวให้คึกคักคนก็จะได้ลืมว่าหนูหน้าตาดำๆแต่เขาทำได้ดีมากแล้วเขาดีพระตาพรนี่คือคักออกสนามตลอดเวลาเลยเนี่ยกรุณาบัวคำศรีกรุณาบัวคำศรีเล็กๆแล้วคือบุคลิกแต่ละคนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายชื่ออะไรผมจำไม่ได้อ๋อติ่งน้อยเปล่าคะอรัญญาอุ่นแสงเอ๊ะทำไงวะเนี่ยเสียงเหมือนผู้ชายวะทุกคนก็บอกเออสงสัยยากว่ะเสียงนี้คนคงไม่ดูผมบอกนี่แหละเสียงนี้แหละคนจะดูเพราะคนจะบอกว่าไอ้เสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยฝึกให้เขาเนี่ยรางงานก็คนรู้จักเขาหมดเลยฉะนั้นไอ้จุดที่เราคิดว่าเป็นจุดอ่อนความจริงมันคือจุดแข็งก็เลยนี่แหละรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นประวัติศาสตร์หลังจากนั้นเขาไปอยู่ไหนได้หมดเลยไปอยู่ไหนไม่มีกลัวใครเลยใช่ไหมไม่กลัวใครด้วยแล้วก็ตั๊กก้าบอกเลยนะคะว่าตั๊กเป็นสื่อคนหนึ่งที่ทำมาทุกจุดแล้วในสื่อมวลชนคืออะไรบ้างคือก็ตั้งแต่เป็นนักข่าวเล็กๆทำงานตัดต่อทำงานเขียนสคริปต์ก็ไต่เต้ามาลงสนามเองเป็นคนหน้าเป็นคนหน้าจอจากที่อ่านข่าวเล็กๆเปิดหน้าก็มานั่งอ่านข่าวหลักใช่ไหมคะเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์อ่านข่าวหลักทุ่มนึงเนี่ยนะคุณเนี่ยถ้าคุณวิ่งทำข่าวข้างนอกแล้วสักปี2ปีนะแล้วคุณได้เข้ามาอ่านข่าวเนี่ยโน่นเนี่ยเที่ยงคืนใช่ข่าว breaking news เที่ยงคืนเพื่อว่าคุณจะได้ไม่ค่อยเห็นคุณเท่าไหร่แล้วถ้าดีขึ้นหน่อย5ทุ่มแล้วค่อยมาขยับมานะขยับมา4ทุ่ม
ค่อยๆขยับทุ่มนึงนี่คือดาราแล้วนะใช่ไหมใช่ก็คือค่อยๆมาค่อยๆมาจนไปเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์อันดับหนึ่งอย่างรายการเจาะใจก็มาแล้วเจาะใจนี่เข้าไปอยู่เจาะและหลังจากนั้นพอก็ไปหลายช่องอยู่มาแทบจะทุกช่องเป็นผู้บริหารช่องนี่เป็นผู้บริหารช่องวันช่องวัน31ก็เข้าไปตั้งแต่เขาประมูลดิจิตอลใหม่ๆไม่มีอะไรเลยก็จนไปสร้างฝ่ายข่าวจากที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ก็ทำจนสำเร็จอะไรคือความคุณสมบัติที่สำคัญตั้งแต่เราเป็นนักข่าวไปจนถึงเราบริหารข่าวได้ต้าเป็นคนกล้าตัดสินใจค่ะและต้าเป็นคนหาวิธีในการแก้ปัญหาคือมันพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเป็นผู้บริหารเราต้องแก้ปัญหาเราแบบเราจะโยนปัญหาให้ลูกน้องหรือโยนปัญหาให้คนอื่นไม่ได้เลยเราต้องหาวิธีแล้วคุณอยู่ในห้องขานี่ปัญหามีทั้งวันใช่ มีตลอดต้องแก้ปัญหาด่วนด้วยค่ะ นะครับแต่ทีแรกเราจะได้สื่อคุณภาพถูกต้องสื่อเสรีถูกต้องนะแล้วกลับมาอยู่สื่อดีแล้วเพราะคุณสุชัยไปสอนว่าอะไรนะต้องมีเสรีต้องกล้าจ้องตานะใช้ไม่ได้กับวีทีสวเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับตาครับแล้วก็หวังว่าเจอกันในแวดวงสื่อนี่แหละนะยึดมั่นหลักการให้แม่นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.